สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคนดีทำดีแล้วได้ดีเป็นคนชั่วทำชั่วแล้วได้ชั่วเป็นคนดีแล้วทำดีต่อไปเป็นคนชั่วจงกลับมาทำดีจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยอภากิสิจิตังแม่ป้องรวยแชมป์ครับอีกประมาณ5วันก็จะมีผ้าป่าเข้ามาสู่วัดเราแล้วนะอ๋อผ้าป่าเหรอครับแล้วผ้าเมืองมีไหมครับผ้าป่านั่นหมายความว่าคนใจบุญเขารวบรวมปัจจัยมาถวายวัดของเราครับคือว่าแต่งานที่จะจัดเนี่ยเราจะจัดใหญ่โตไหมครับหรือว่าจะจัดพอเป็นพิธีก็จัดเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วแหละนะจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปครับแล้วจะนำปัจจัยส่วนที่ได้จากพวกโยมๆทั้งหลายว่าจะสร้างเป็นโรงพยาบาลสงฆ์นะจะได้ให้พวกโยมๆมาใช้บริการใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ใช่แล้วก็จะสร้างเป็นแบบเหมือนคลินิกเล็กๆก็ดีนะครับเพราะว่าเมืองของเราตอนนี้เนี่ยไม่มีโรงพยาบาลเลยเวลาแบบพวกโยมๆทั้งหลายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะได้มาใช้คลินิกของสงฆ์ใช่ไหมครับคลินิกสงฆ์นี่คนธรรมดานี่ใช้ไม่ได้นะเราสร้างเป็นคลินิกของคนดีกว่าหลวงลุงหมายถึงอะไรครับคลินิกสงฆ์นี่ก็คือให้พระใช้อย่างเดียวอ๋อถ้างั้นทำแยกไหมครับทำแยกใช่ถ้างั้นเราจะแบ่งเป็นส่วนคือคลินิกของสงฆ์คือคลินิกของพระโดยที่ไม่มีผู้หญิงเพราะผู้หญิงเราไม่สามารถจับต้องได้ถูกต้องครับถ้างั้นก็เอาให้ส่วนของญาติโยมด้วยนะครับเพราะว่าญาติโยมจะได้ใช้บริการผู้ร่วมกับเราได้ก็เป็นคลินิกของสงฆ์คลินิกทางเราจะได้เยอะไหมครับก็คลินิกทางธรรมแล้วก็คลินิกทางโลกนะครับถูกต้องครับผมครับก็ท่านยังไงเดี๋ยวผมก็จะช่วยบูรณะนะครับหลวงลุงไม่เทศหรอครับเทศสอนพวกโยมๆทั้งหลายเพราะว่าจะได้มีชีวิตจิตใจที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานอย่างเช่นเขาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาจะอาจจะได้แบบผ่อนคลายหรือบรรเทาทุกข์ใช่นี่คือหน้าที่ของพวกเรานะใช่ฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ที่ค่าใช้จ่ายก็มีแต่รายจ่ายมากกว่ารายรับฉะนั้นเราควรเอาปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ได้นะแชมป์ถ้าแชมป์ต้องการอย่างนั้นคือผมประสงค์อย่างนี้ครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มจัดงานวันมะรืนนี้นะครับจะได้ทันทอดกฐินครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมไปประกาศแล้วก็ไปเทศนาให้พวกโยมๆได้รับทราบกันว่าจะมีการทอดกฐินเร็วๆนี้นะครับทอดผ้าป่าใช่ผ้าป่ากับกฐินไม่เหมือนกันเหรอครับไม่เหมือนอ๋อครับทอดผ้าป่าพูดอะไรกันน่ะอ๋อคือจะพูดเรื่องของกฐินนะครับรับไว้นะอะไรนะกระถินอะไรอยากกินนะกินกับส้มตำอร่อยมากเออโอ้ยแชมป์เดี๋ยวไม่ใช่เอาก็ไม่ผ้าป่าครับผ้าป่าครับลุงสนิทอ๋อทอดผ้าป่าเหรอแล้วทำไมไม่ชวนลุงคุยเลยล่ะอ๋อก็เห็นนั่งเครียดอยู่เออเดี๋ยวอันที่จริงใช้แทนตัวเองว่าหลวงลุงไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยเออนั่นแหละหลวงลุงทำไมไม่บอกหลวงหลวงลุงจะได้ช่วยได้เออบอยการที่เราเอาน้ำมันพายไปให้พวกโยมใช้นี่เราผิดศีลไหมมันไม่ใช่กิจของเรานะเราไม่ชิบหายละบาปละบาปแล้วตายไปก็จะเป็นผีใหญ่นะเนี่ยผีใหญ่คือผีใหญ่ไงผีไม่เล็กอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะต้องไปล้างบาปนะแชมป์ครับมีพวกชาวบ้านมาบอกว่าแกร้องเพลงด้วยเหรอทำไมล่ะครับแชมป์ถามบอยสิครับร้องเพลงนี่ก็ผิดวินัยนะของสงฆ์อ๋อคือเราต้องสำรวมทุกอย่างเลยนะครับใช่ครับมันเป็นการไม่สำรวมชาวบ้านเห็นเขาก็จะไม่นับถือเราก็ไม่ศรัทธาในตัวเรานะถ้างั้นผมจะต้องไปไถ่บาปนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครชกอุ้ยอะไรอะไรอะตอมอะตอมจะว่าไปนี่คือจะบอกว่านรกกินกระบาลอะตอมก็ไม่ได้เนาะใช่มันเป็นหุ่นยนต์ใช่มันไม่มีวิญญาณแล้วก็มีโลกหลังความตายอุตายแล้วอะตอมช่วยพยุงพาไปกุฏิหน่อยสิเนี่ยพอดีว่าตะคิวกินขาเมื่อกี้นะ
นะช่วยหลวงลุงหน่อยโอ้ยเจ็บโอ้ยเออตามมาเลยเด้อหลวงลุงบอยครับครับผมไปไหนครับเนี่ยเห็นอาตอมพาไปเดินตามเลยใจเย็นสิครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของผ้าป่ากันต่อเลยไหมครับโอเคได้ได้ได้ครับก็ผ้าป่าทั้งอาสักการหลวงลุงแล้วก็หลวงพี่ค่ะมาทำอะไรเอ่ยทำบุญค่ะอ๋อถวายปัจจัยจะเจริญพรนะโยมนะให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองด้วยเถอะสาธุก็เดี๋ยวจะเริ่มจัดเลยนะครับดีไหมมันจะได้เร็วอ๋อได้เลยได้เลยครับก็เชิญหลวงพี่แล้วก็หลวงลุงไปที่อาสนะได้ไหมคะเออทำไมเหรอจะทำอะไรถวายของเหรอใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไปไปไปหลวงลุงเจริญพรโยมเจริญพรนะโยมอ๋อแครอทนี่ไร่ของโยมลำยองใช่ไหมใช่ค่ะขอให้เจริญเจริญนะหน้าที่การงานแครอทนี่มีคุณภาพดีมากเลยนะใช่ปลูกเองกับมือแครอทนี่มีโปรตีนใช่ไหมครับไม่มีครับอันนี้อย่าเล่นครับจะเล่นพรโยมอายุวันโนสุครังพระรังสาธุสาธุโยมสาธุเอ้าโยมเอมาทำอะไรเนี่ยแชมป์แชมป์พระแชมป์ครับเดี๋ยวลุงแซนดิชจะมาช่วยนะอาตอมมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดพรุ่งนี้เลยใช่ไหมก็มันจัดพรุ่งนี้เลยก็อยากจะจัดเร็วๆนะครับแต่ว่าปัจจัยยังไม่พอถ้างั้นเอางี้ปัจจัยลุงมีอยู่เดี๋ยวลุงช่วยออกก่อนนะจัดงานพรุ่งนี้เลยอ๋อครับลุงลุงดีมากอะไรอาตอมฮะมีปัญหาเหรอมาซื้อของให้ผมกินอย่าเอาไปเท่าไหร่แกชาร์จแบตแกไม่ได้กินอาหารบัดโถเอ้ยกลับมากลับกุฏิเลยไปเนี่ยกุฏิผมอ้าวแล้วไอ้ตู่ล่ะฮะไอ้ตู่ไปไหนไอ้ตู่ไปไหนตู่ไหนอ่ะตู่ไหนอ่ะหมาไงตู่อ่ะหมาขี้เลื้อนน่ะไปไหนล่ะอ๋อไปแล้วไปไหนหายไปแล้วอาชีพหายล่ะก็เห็นไม่อยู่ในโทรศัพท์เออบอยแล้วหลวงตากับไอ้โยมออสไปไหนอ่ะหลวงตากับโยมออสใช่รู้สึกจะออกไปข้างนอกกันนะน่าจะทูดงใช่ไหมใช่ไปจำจำศีลอ๋อถ้างั้นก็มากับฉันได้ไหมฮะพระบอยใช่เดี๋ยวเราไปทำสมาธิกันโอเคไปก่อนนะไปทำสมาธิกันด้วยอะตอมว่าไงครับนี่จะขโมยเงินวัดหรือเปล่าเนี่ยไม่แล้วทำอะไรก็ซ่อมอ่ะมันพังอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอจำวัดก่อนนะจำได้แล้วแกนี่มันก็เล่นมุกซ้ำๆไม่เบื่อหรือไงวะอ้าวเคยเล่นไปแล้วเหรอเคยไปแล้วอ้าวแล้วก็มีบอกเดี๋ยวจำวัดละพุทโธพุทโธพุทโธพุทเฮ้ยทำฟาร์มไหนทั้งวันเลยบ้านดีกว่าเอ๊ยขายเป็นไงบ้างนะช่วยด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะช่วยด้วยก็แล้วพระจันทร์สวยจังเลยช่วยด้วยเฮ้ยผีว่ะคนแล้วตามหาหัวฉันให้ทีไม่กลัวแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยโทรศัพท์พกวัตโตเฮ้ยตามหาผัวฉันให้ทีที่นี่ไม่มีหัวขายครับเฮ้ยกลัวแล้ว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 พุทโธพุทลงพี่อะไรฮะอาตอมชาวบ้านมาเพียบเลยอ่ะมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรไม่รู้เห็นบนพีอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคได้นี่ไหนทางนี้ฮะทางไหนนี่นี่มีอะไรกันโยมเจอผีเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะโยมนะไปเรียกลุงมาไปลุงทั้งสองลุงสันดิษแล้วก็ลุงบอยไปผีหลอกผีหน้าตามันเป็นยังไง
มันคือพี่แหละครับมันก็คือพี่เนี่ยมันคือพี่เดี๋ยวนายจันนายจันเห็นผีด้วยเหรอไม่มันเป็นผีนี่มันเป็นผีเฮ้ยเดี๋ยวมีหมาหอนด้วยอ่ะน่ากลัวนี่ครับเดี๋ยวตามหลวงลุงมาก่อนแป๊บนึงนะทุกคนใจเย็นๆสงบสติอารมณ์ไว้มาแล้วหลวงลุงมาแล้วไหนลองเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นนั่งคิดบัญชีอยู่แล้วอยู่ๆก็ได้เสียงว่าช่วยด้วยอะค่ะช่วยด้วยอ๋อผู้หญิงผู้ชายเสียงเสียงเป็นผู้หญิงนะคะแล้วยมครกล่ะคือว่าตอนผมนอนนะครับผมได้ยินว่าตามหาผัวให้ทีตามหาผัวให้ทีใช่ครับใช่ผมมีสะดุ้งเลยยมกุยมันมาขอซื้อผัวผมซื้อผัวน่ากลัวมากเลยยมขนมก็ผมดูพระจันทร์อยู่แล้วมันบินผ่านไปเลยครับผีบินผ่านบินผ่านครับอ้าวยมจันทร์ล่ะมันบอกกับผมว่ามาเป็นผัวฉันได้ทีมันบอกมันเร่งงี้นะครับสรุปแล้วที่พูดกันนี่คือเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเอาไงดีครับลุงสนิทคาถาไล่ผีไม่มีอ่ะบอยเอาไงเดี๋ยวพาลุงไปหาผีหน่อยนะอ๋อพาไปหาผีนั่นนะครับก็เดี๋ยวต้องไปเจอกับผีก่อนนะโอ้ผีมาแล้วทุกคนเฮ้ยตามหาผัวในผีในผีอยู่กันว้ายผีตามหาผัวฉันให้ทีเจ้ากำลังตามหาใครอยู่นะใจเย็นนะโยมโอ้ผัวเธอชื่ออะไรของข้าชื่อว่าออสน่ะชื่อผัวชื่อออสโยมทุกคนใครชื่อออสไอ้นั่นไงไอ้นักมวยไงลุงพี่อ้าวเหรอโยมออสน่ะเหรอที่เป็นนักมวยใช่ไหมใช่โอ้ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อาตมากลัวแล้วออสเป็นผัวของโยมเหรอใช่เป็นผัวกันแต่ตั้งแต่ตอนไหนอะออสมีเมียด้วยเหรอมีสิเขาหนีฉันไป10กว่าปีแล้วมั้ง10กว่าปีโหหนีเมียมาวัดเนี่ยนะแล้วโยมชื่ออะไรนาคโยมชื่อนาคทำไมถึงไม่เกิดล่ะเป็นห่วงอ๋อแสดงว่าเขายังมีใยห่วงใช่ไหมครับใช่ๆห่วงใยไม่ไปเกิดลุงบอยครับจัดการเลยครับเฮ้ยผมกลัวผีครับหลวงบอยไล่ผีเลยไล่ผีอ๋อเดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเราจะไม่ใช้คาถาไล่ผีก็แล้วกันนะอ๋อทำไมล่ะครับลองพูดกันดีๆกับผีก่อนอ๋อครับอ๋อแล้วเจ้าผีเป็นวิญญาณพูดผีร้ายเที่ยวหลอกหลอนผู้คนไปทั่วจนไม่เป็นอันทำมาหากินเจ้ากำลังสร้างบาปจะลงนรกนะใช่นรกอะไม่มีข้าวอร่อยให้กินหรอกนะเจ้าเป็นผีนั้นก็ทุกข์ทรมานแล้วยังอุตส่าห์จะมาสร้างความลำบากอีกมันก็จะยิ่งทำให้เจ้าตกนรกหนักเข้าไปอีกหรือเจ้าทำผิดอะไรข้าก็ขออโหสิกรรมให้หมดเลยนะฮะอโหสิกรรมไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันถ้างั้นเรามาแผ่เมตตากันดีไหมครับหลวงลุงบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขออุทิศให้เจ้าเจ้าจงอนุโมทนากับข้าแล้วไปดีมีสุขซะใจเย็นครับขอบคุณมากนะหลวงลุงขอให้ไปเกิดใหม่ขอให้เจ้าไปเกิดใหม่เอ้าเอาไปแล้วไปแล้วเอ้ายังไม่ได้สวดเลยไปแล้วเอ้านี่ผีไปแล้วเหรอครับไปแล้วเขาได้รับส่วนบุญกุศลเรียบร้อยแล้วเอ้าถ้างั้นทุกคนแผ่เมตตากันทุกคนผีไปแล้ว1 2 3สวดมนต์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดสิ้นอาเวลาของตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรแก่กันและกันเลยทุกขีอัตตานังบริหารตุจงมีความสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งหลายสิ้นเถิดสาธุสาธุคาถาไล่ผีที่ดีที่สุดก็คือการแผ่เมตตาดีแล้วนะโอ้ครับสาธุครับจำไว้นะบอยนี่ฉลาดจริงๆเลยนะพระบอยถ้าผมนอนแล้วเจออีกผมจะใช้คาถานี้ครับคาถาอย่าไปไล่ผีนะก็ให้แผ่เมตตาให้ผีเอาและถ้าโยมๆนะตายไปเนี่ยอย่าไปหลอกหลอนชาวบ้านนะเพราะโยมๆจะมีบาปมากกว่าเดิมถูกต้องนะครับลุงพี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปจำวัดก่อนนะครับเจริญพรครับเจริญพรอะไรวะป้าเปล่าครับเดี๋ยวลุงก็จะไปเหมือนกันครับโยมทุกคนก็สบายใจได้เลยนะผีไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอประกาศก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำการจัดงานวัดเตรียมไว้อีก5วันข้างหน้าให้พวกโยมทอดผ้าป่าแล้วก็มาเข้าวัดกันนะทำบุญกันนะได้ครับได้ครับสาธุสาธุเจริญพรโยม
1 2 3แต่ผีมาอยู่ขอบคุณกันนะครับเจริญพรโยมพี่มาอยู่แล้วกับโบวันนี้ผมขอนอนวัดได้ไหมครับกลัวใช่ไหมบ้านคงกลับไม่ได้กลัวมากมายอ๋อแล้วโยมนั่นไปไหนแล้วล่ะโยมอะไรนะชื่อจำชื่อไม่ได้บัวขาวเหรอครับใช่ไปออกไปหาของป่าแล้วครับโอเคเจอกันนะผมนอนด้วยใช่ครับนอนด้วยโอ้โหถ้างั้นมานอนกันหมดเลยแหมกลัวผีกันพวกโยมนี่โตแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะเนี่ยลุงพี่แชมป์ครับลุงพี่แชมป์ครับฮะว่าบ้านผมนี่มีประวัติอะไรมั้งนี่เวลานอนมันเสี้ยวเท้าครับเพื่อนมีอะไรมาจับฆ่าผมนึงน้องพี่ครับผมตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ครับก่อนที่มันจะสร้างไปแบบนี้ครับมันเป็นสนามรบมาก่อนครับผมอ้าวเหรอโอ้ก็ว่าแล้วว่าทำไมมันเสี้ยวฆ่าไก่จิกหรือเปล่าไก่จิกใช่ในวัดนี่มีไก่นะแม่ผมชื่อไก่เออแม่อย่าไปแซวอย่างนั้นสิไก่อ่ะทุกคนกินหมดอ่ะเข้าใจไหมหลอกคือแม่พ่อมล่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหลวงพี่จำวัดแล้วนะเจริญพรโยมเริ่มนอนด้วยนอนด้วยอ่ะเบาๆหน่อยนะเพราะหลวงพี่จะจำวัดนะกับพ่อมกราบลาเลยครับโยมทุกคนหลับให้สบายพุทโธพุทโธพุทโธ